สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูสตรอเบอรี่ที่เราขยายกิ่งวันที่ทำคลิปลูกสุกแล้วค่ะเนี่ยมีอยู่กระถางเดียวที่มีลูกนอกนั้นเขายังไม่มีค่ะสตรอเบอรี่นี่ค่ะเพื่อนเราคอยเอาไหนเขาแบบนี้ไว้ปลูกนักตรงนี้แล้วก็เอาขยายไปไม่รู้จบสตรอเบอรี่แต่ปีนี้ยังไม่มีดอกค่ะสงสัยต้นเขายังน้อยอยู่แต่อีกสักประมาณเดือนมีดอกได้เราขยายได้เยอะแล้วเนี่ยดูกิ่งนี้เราก็รอนี่เอาแบบนี้ค่ะ อันนี้เรามาเก็บผักไปปั่นสลัดนิดหน่อยดูหัวใช้เท้าเราขอดูสักนี่ค่ะเพื่อนๆอุ้ยเนื้อที่เขาไม่เยอะเนาะดูน่ารักจังเลยต้นเลดิตเอาไปปั่นรวมกันด้วยก็เคลเอาต้นใหญ่ดีกว่าต้นใหญ่แต่ใบเหลือน้อยปั่นทุกวันจิตตัวนี้เอาใบเดียวแล้วก็จะเอามะเขือเทศด้วยมือแต่ดินน้อยเนี่ยปั่นด้วยถ้ายังไม่สุกมีเยอะเลยก็ใบเปปเปอร์มินต์หอมนะคะเพื่อนๆอันนี้จะหอมกว่าไอ้ตัวนี้กลมๆนี่สละแหน่จะไม่ค่อยหอมเท่าตัวนี้เราชอบกินตัวนี้กะหล่ำปีในกระถางข้างบนก็เป็นสละแหน่ขยายอันนี้หัวใช้เท้าเหมือนกันน่ารักไหม อันนี้ผักกระแยงกระแยงนี่ปลูกได้ทั้งปีน่ะพันนี้ปลูกได้ทั้งปีค่ะถ้าพันตามท้องนาเขาก็จะเฉาจะเฉามีดอกแล้วก็เขาจะแห้งตายไปแต่พันนี้ปลูกได้ทั้งปีค่ะเพื่อนอันนี้เรายังไม่ได้ขยายเขาเท่าไหร่ปีที่แล้วโหงามมากเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ